เอาละครับสวัสดีทุกคนวันนี้บทที่8ละการโจมตีในรัฐสภาเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้ามีการโจมตีด้วยระเบิดในรัฐสภาเรารู้ว่ากำปั้นโลหิตได้เราผู้ปกครองรายที่ยังไม่สงบยังที่ยังอายุน้อยมาเป็นพวกระวังมันอาจจะผูกบริชายเย็นของเราก็ได้ครับการระเบิดในรัฐสภานะครับการโจมตีรัฐสภาเมื่อวานตอนหัวค่ำมีการโจมตีผู้แทนประเทศของเราอย่างน่าละอายจากการระเบิดของระเบิดที่วางอยู่ในห้องโถงเซนซันของเซซียาสมาชิก4คนของพรรคเสียชีวิต16คนและเสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ16คนนะครับทางการได้ระบุตัวตนของผู้โจมตีและเป็นที่ทราบจะเป็นทางการว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายกำปั้นโลหิตอัลบักยอมแพ้แล้วนะครับการสงครามจาก EP ที่แล้วเอ้ยทำไมมีคนมารอคันแล้ววะทราบโปรไฟล์ผู้โจมตีคาริสธานีที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเข้าประเทศคาริสธานีอายุต่ำกว่า3ชื่อนามสกุลเนี่ยไม่ตรงครับผมลงอย่ากระแทกกระทันได้ไหมตกใจนะ TOF 65 TFO 62541A โอเคกูจับก่อนไม่สนผิดพลาดแม่มึงขนอาวุธโอ้โหขนอะไรไม่รู้แต่เห็นอะเห็นงูจับไว้ก่อนกี่คนแล้ววะเนี่ย4คนเข้าไปแล้วอ๋อมีแผนหลบหนีหลบหนีไปเถอะวันนี้เรียกตำรวจเลยแล้วกันจะหลบหนีเหรอไม่ได้แดกแค่เข้ามาก็รู้แล้วว่ามีอ่ะเดี๋ยวนะไม่เช็คละเพราะว่าคนเจ้าของเราโดนจับไปละจะเช็คทำไมเอกสารเขาก็หายไปแล้วนะถ้าเราจับเขานะเจออีกแล้วอ้าวมันขนมาทั้งรังเลยนี่หว่าเนี่ยถ้าเช็คตอนกลางคืนมันจะดูง่ายนะเนี่ยเห็นง่ายเลยแหละว่ามันมีอ่ะมีตัวไหนอีกไหมที่ยากต่อการเข้าถึงที่มองเห็นยากนะไม่ใช่ของเยอะเชียวไอ้หนุ่มเฮ้ยหลบหนีก็ไม่รอดหรอกเพราะกูจะเรียกตำรวจแล้ววันนี้ไม่รอดแน่บอกเลยว่าแกไม่รอดแน่น่าจะหมดแล้วนะครับได้5-6จุดแล้วเนี่ยในกระเป๋าแน่นในนี้มีอีกไหมถ้ามีมันจะเป็นรูปงูแบบเมื่อกี้นะไม่มีละน่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วจริงๆแหละเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจกระจกหน้ารถใช่ผมพลาดเพราะกระจกหน้ารถบ่อยมากมันตีไม่ได้นี่หว่าโอเคหมดละเก็บของโอเคครบทุกจุดนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราเรียกตำรวจมาแล้วกันเดี๋ยวเอาของในโกดังให้เขาเลยเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วได้คืนทุนอยู่แล้วนะคนขนาดนี้ เรียกตำรวจมาแล้วกันเพราะว่าคนเยอะแล้วเยอะมากโอ้ตรงนี้ขยายใหญ่เชียว4คนนะครับเรียกตำรวจโอเคแล้วก็เอาของไปขายนะครับรถนี้ขนได้8คนนะครับแล้วก็เอาของโอ้โหรวยเละครับรวยเละร่ำรวยเงินทอง
อะไรนอนก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้มันหมดแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับนอนละตรวจสอบถูกต้อง5คันมีเงินเก็บ 5,105 เอาวันต่อไปเลยเหรอไม่มีอีเวนต์อีกอ่ะว่าจะไม่พลาดแล้วนะว่าจะไม่พลาดแล้วนะ XGH46 234O XGH46 234O ชื่อโรบินมาจากอาลักบาคุณจับก่อนเลยแล้วกันนะมึงมาละไหนๆก็มาละจับเลยเข้าไปก่อนแล้วกันนะพี่เข้าไปอยู่ในคุกรอก่อนคนรถแป๊บโอเคไม่ต้องตามหาเยอะเลยกี้คงยังไม่ได้ขึ้นไปบนรถเลยนะไม่ต้องขึ้นไปบนรถก็เจอแล้วอ่ะโอ้เงินปลอมเฮ้ยแล้วขวานพังไปแล้วอ่ะยังไงดีวะเนี่ยกูเนี่ยอ๋อมันใช้แป๊บได้เหรอนะใช้แป๊บไม่ใช้ท่อแป๊บเบอร์สี่ใช่เงินปลอมอีกแล้วคนท่าแบนบัสเตอร์ไอชิเมนปลดล็อกนะครับก็ว่าไม่ได้ขนอะไรมาด้วยนะมันเลยไม่ดูไม่น่าสงสัยหมดแล้วเหรอนอนไปปะผมพลาดตรงกระโจมหน้ารถมาบ่อยมากต้องมีดิวะเฮ้ยมันน้อยไปไหมเงินปอมี3อันเองเหรอ3อันเองไม่มีจริงๆอ่ะพลาดตรงไหนวะเนี่ยหรือมันไม่มีแล้ววะช่างมันน่าจะหมดแล้วแหละพลาดก็คือพลาดอ่ะโอเคเนี่ยพลาดหนึ่งจุดอีกแล้วอ่ะเครื่องยนต์ที่บังแดดที่บังแดดก็มีเหรอวะคีย์ครั้งสุดท้ายละต่อไปน่าจะเป็นอีเวนแล้วนะครับเอ๊ะผู้หญิงปะเนี่ยผู้ชายนี่วะเอาตรงเมื่อกี้นี่ผมยังไม่เคยเห็นผู้หญิงขี่รถเลยอ่ะคุณเจออีกแล้วเปิดหลังรถมาคือเจอเลยเนี่ยอาตายโอเซียมราโควมาถึงกูจับก่อนเลยกูไม่รอแล้วมาถึงจับก่อนเลยเชอร์ลีฟ2นะครับเชอร์ลีฟถ้าไม่ใช่พลตำรวจโหยคนนี้จะคงได้สนุกแล้วแหละแน่นอนเพื่อนโอ้โหผมมันเทพอยู่แล้วนะเพื่อนขี่มาขนาดนี้ใครมันจะไม่เห็นนะเชมีตรงที่บังแดดด้วยนะเมื่อกี้พลาดตรงที่บังแดดของเต็มปะเนี่ยเมื่อกี้พลาดตรงเครื่องยนต์นั่นปะใช่การชนหลังมีหรือเปล่าคันนี้ไม่มีที่บังแดดได้มา1 2 3 4 5 6ได้มา6อันเองเหรอของเต็มแล้วว่า
ห้องเครื่องไม่ใช่ที่ที่ยากต่อการมองเห็นมันจะซ่อนตรงไหนได้วะใช่ปะเปิดไฟได้เหรอตรงเครื่องมีหรือเปล่าตรงเครื่องบางโคนเครื่องล้อหมดแล้วแหละนะไม่น่ามีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้ามีก็คือพลาดอีกแล้วพลาดรอบสองพลาดอีกแล้วเครื่องยนต์เฮ้เมื่อกี้เราก็เช็คตรงเครื่องยนต์นะทำไมไม่มีล่ะเช็คกันเดี๋ยวเราสต็อกของไปเรื่อยๆนะจนมันเต็มสองช่องแล้วกันว่าของเรามันหมดละงั้นเดี๋ยวเรียกไอ้นี่มาแล้วกันเรียกเอ๊ะผมมีขวานนี่หว่าเออแล้วกูจะเรียกมาทำไมเออไม่ต้องเรียกหรอกกระสุนไรเฟิลมี2แม็กนะครับโอเคงั้นนอนเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไปวันต่อไปเลยมาพูดถึงอีเวนต์ก็มาเลยนะครับคอมป้าลงหิดใหม่แล้วมาดิโคตรยอดมนุษย์เฮ้ยระเบิดเชื่อแล้วแม็กหมดแม็กหมดมาดิเฮ้ยนิดโหเพื่อนทำไมหลบไกลจังเชียร์นิดเดี๋ยวขอเนตบ้างเดี๋ยวนะคุ
ลี่ยงระเบิดไปแล้วโอ้เชี่ยติดเดี๋ยวทุกคนขอใหม่ขอใหม่เชี่ยเชี่ยเดี๋ยวปืนพก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 ด่วนปืนพกปืนพกไหนปืนปืนพกปืนพกมาแม็กมาโอเคต้องใช้ปืนพกว่ะมาปืนโคตรปืน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 พกปืนพกปืนพกมาผมโดนเนทด้วยแล้วมันไอ้นี่พอดีอ่ะโอ้ยเชี่ยเชี่ยคือไอ้พวกนี้มันเล็งผมเว้ยนะเพราะฉะนั้นก็สาดความอร่อยไปดิสาดความอร่อยเนี่ยมันยิงโดนถังระเบิดเนี่ยผมเลยไอ้เนี่ยเลยตายเว้ยเชี่ยเน็ตเน็ตแม็ก200นัดพอหรือเปล่าแม็ก200นัดพอหรือเปล่าเชียร์เน็ต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 รถมารถมาเพื่อนขอแอบด้วยขอแอบด้วยเฮ้ยคว้างเนตมาเขาคว้างเนตมาเสียเสียโดนยิงทุกสารทิศเชี่ยเน็ต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 อีกแล้วเน็ตอีกแล้วโหเริ่มตามไม่ไหวอาวุธเริ่มไม่พออาวุธเริ่มไม่พอเชี่ยอีกหนึ่งนาทีตาหน่อยปุ๊บวะเชี่ยเน็ต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 เชี่ยมันรถมาอีกแล้วเชี่ยอย่างนี้มันต้องไงวะนี่มันต้องไงวะมันต้องหนีแล้วปะวะ
เพื่อนเพื่อนคว้างระเบิดไปแล้วอ่ะคว้างระเบิดไปแล้วอืมไงล่ะไงล่ะเสียมึงมาก่อการร้ายอะไรไงวะเสียเพื่อนตายอีกหนึ่งเฮ้ยเสียแม็กเกือบ105นัดไม่ขึ้นเบกำกับไม่ขึ้นเบเฮ้ยเสียเสียเสียมันโดนไปสองนายแล้วเสียตัวหายไปอีกหนึ่งตัวหายไปอีกหนึ่งมีคนตรงนู้นไหนวะไหนอะเลยคนเดียวอะไหนอะเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปลงทุกคนเพื่อนตายไปเยอะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูก่อนเลยผมว่าต้องอัปเกรดว่ะโอ้โหคือแต่ละคนกากมากอ่ะแต่เงินผมมีแค่ 8,000 น่ะเดี๋ยวผมเรียกไอ้นี่มาก่อนแล้วกันขอเบิกตัวไอ้นี่มาก่อนโอ้ผมว่าอาวุธจำเป็นมากตอนนี้โคตรจำเป็นอ่ะอาวุธไงดีวะผมมีไรเฟิลกับปืนพกผมไม่สามารถเอาของพวกนี้ให้เขาได้หรอวะผมไม่เข้าใจอ่ะโอ้แล้วคือวิ่งมาหยิบปืนพกอย่างไกลโอ้พลาดมากเชเดี๋ยวเราเติมของแล้วกันโอ้โหปืนกลน่ะใช้จนหมดอ่ะดูละศูนย์นัดอ่ะโอ้โหคือมันแบบโคตรนัวจัดนัวมากของหน่อยขอแม็กปืนกลเพิ่มเลย30แม็กไปแล้วปืนพกอีก2แม็กเนทผมว่าเนทจำเป็นละเนทเคเนทสัก5เม็ดประมาณนี้แล้วกันเอาของที่ใช้บ่อยไว้ในมือมานี้โอ้คือหนักมากหนักแบบหนักอ่ะ160นัด900นัดมาเกือบ 1,000 นัดอ่ะอันนี้ก็มีเยอะเชอันนี้เป็นของใช้ประจำเนาะอู้พันนี้หนักมากหนักจริงโอ้โหคือแบบผมนึกว่าจะโดนปลดประจำการไอ้เชี่ยโดนล้อมยิงเชี่ยประเด็นคือเนทมันแรงมากเพื่อนเจนเนทอะโดนดอกเดียวตายอะเอป้ายประกาศเหลือ3ใบสีเขียวกันชนหายแล้วก็อาคาริสตันคีย์คันนี้ถูกต้อง 100% นะครับโอเคกูจับมึงก่อนเลยแล้วกันอาตายเจ็บอาตมาเนี่ยตับสปอติกปัดรอดดิฟิอาตถ้าขนของถูกอันตรายนะครับอยู่ในรถโอ้ยโอ้ยผิดโอ้ยผิดมีตรงไหนอีกไหมเอ่ยข้างบนอ
โอ้โหของเต็มได้ไปแล้วน่าจะมีแบบขยายช่องเก็บของตัวเองนะมันมีป่าววะของเริ่มเต็มตัวแล้วเนี่ยบางทีการเก็บปืนก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ผมว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะการเก็บปืนไว้ในตัวมีแต่จะทำให้เราชักอาวุธช้าเท่านั้นนะครับนี่กันชนลอยข้างไม่มีไม่รอพ้นสายตาตัวข้างรถมีหรือปะที่มองเห็นยากบังโคนเอ้ยไม่ใช่กระจกหน้ารถไอ้ที่บังแดดไม่มีผ้าดีกว่าเดี๋ยวลองดูเก็บของผ้าหรือเปล่าไม่ผ้าโอเคเหลือแค่สีเขียวสีเขียวกระจกมองข้างมีอันนี้ไม่มีอะไรรอโอเคโอเคกูจับมืออีกคนเลยแล้วกันนะโอ้วันนี้จับได้ง่ายมากอ่ะเดินตรวจนิดเดียวคือรู้เลยว่าใช่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอบ่อยมากไม่รู้ทำไมฮะแน่พกอาวุธอย่างนั้นเหรอน่าจะพ้นสายตาของเต็มเยอะมีอีก2คันเฉียดเปิดตัวไว้โอ้รอมันเต็มก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียกว่าไงเรียกตำรวจมานะอ๋อนี่ไงที่พลาดในห้องเครื่องโอเคโอ้ผมก็ว่าผมพลาดยังไงวะมันไม่เคยเห็นอะตัวยากมากเลยอะโอ้โหโอ้สามอันเหลือพกเยอะจัดนั่นของเต็มแยะผมว่ามันน่าจะต้องเอาอาวุธไว้ในนี้แล้วแหละนะเพราะว่าการแบกอาวุธไปมานี่มันน่าเบื่อมากเลยถ้าผมกดอย่างนี้เทหมดมันจะเอาอาวุธมาหมดเลยไหมอ๋อมันเอาแค่ช่องอาวุธโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่ของอันนี้ไว้ในนี้แล้วกันพวกปืนแล้วก็กระสุนใส่ไว้ในนี้นะเดี๋ยวอันนี้กระสุนปืนพกกระสุนไรเฟิลเอามา3แม็กเลยนะเอามาเยอะจัดศูนย์ปืนพกก็เชแล้วก็จัดของนี้ที่เราต้องใช้ไว้ตรงนี้แหละเพราะมันใช้บ่อยนะเชประมาณนี้อันนี้เอาออกมาเลยก็ได้ผมเอาไปขายดีป่ะเก็บไว้ก็เปลืองคลังป่ะนี่ดูสิเอาอีกแล้วอาวุธอีกแล้วโอ้โหพกเยอะมากคันนี้เยอะจัดอ่ะเตรียมเปิดร้านขายปืนได้เลยมึงเฮ้ยผิดโอ้โหเยอะมากมึงพกเยอะไปไหนวะเสียงดังเป้งๆเลยมีอีกไหมไม่มี
ไม่มีแล้วใช่ไหมพึ่งครับคนข้างนอกอย่าพึ่งโวยวายนะขอหาของแป๊บเชแล้วก็เดี๋ยวเปิดท้ายออกมาเผื่อในนี้มีนะเผื่อในสต็อกมันมีของแอบไว้ไม่มีแล้วนะไม่น่ามีแล้วใช่ปะวะไม่น่ามีละเก็บของเลยเก็บให้หมดถ้าพลาดก็คือเสีย40 บาทโอเคโอ้โหดีนะครบทุกอันพี่อย่าเพิ่งขี่ฝ่าด่านนะพี่ใจเย็นเก็บของแป๊บโอ้โหช่องเต็มโอ้ผมว่าผมรวยแล้วนะวันนี้ผมว่าผมรวยแล้วออกจากรถเวชตัวว่าสังหารลูไหนเขาไม่ซื้อบุหรี่อ่ะฮะเดี๋ยวผมเจออะไรไงไม่มีอะไรเอกสารลีโอโอซาบิกซาราสตาทะเบียน NDD NDD 4053 4053 IO ชื่อไม่มีของเหรอไม่ได้ขนอะไรมารถไม่มีเสียหายกันชนไม่พังไฟไม่แตกของอยู่ครบชื่อถูกต้องอาซัม 2,000 กิโลอาซัม 72พี่เขาเกิดปี38อายุประมาณ30กว่า43แล้วนะครับไม่มีอะไรน่าสงสัยผ่านได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งผมขอตรวจอีกอย่างหนึ่งอย่างเดียวโอเคผ่านได้ครับโอเคได้รับแจ้งโอเคเดี๋ยวผมเอาของแป๊บหนึ่งนะครับผมขออาวุธมานี่ปืนพกมาทำเฮียอะไร2อันอันนี้ทิ้งเถอะนะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งบุหรี่เลยแล้วกันถูกจี้ปล้นขโมยรถไปทางเหนือตรวจสอบแผนที่และค้นหาพาหนะหลบหนีหยุดผู้ลี้ภัยด้วยวิธีการใดๆก็ตามไปตรวจสอบแผนที่กับค้นหายานพาหนะที่หลบหนีโอเคเดี๋ยวนะจัดของแป๊บโอเคพร้อมว่าแต่มันชี้ไปที่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะทางไหนไปไวสุดวะอ๋อแค่เลี้ยวก่อนถึงไอ้นี่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆโอเคเข้าใจไหนว่าคันไหนออกไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วหยุดด้วยวิธีการใดๆเหรอก็ยิงอะดิเออถามได้ก็ต้องยิงอะดิขับจี้ตู่ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะบอกก่อนลืมเปิดไฟว่ะเปิดกันอ
โอ้แล้วเขาขี่รถเร็วด้วยดิผมเอารถใหญ่มาไม่ได้ซื้อรถคันเล็กไงตามทันปะวะความเร็วไม่เท่ากันเลยอ่ะผมจะไม่ปล่อยตัว W เลยแล้วกันนะถ้างั้นไม่ปล่อยอ่ะยังไงก็ไม่ปล่อยตัว W ตอนนี้ผมคิดออกหนึ่งทางนะก็คือยิงล้อนะแต่ยิงล้อไม่ได้ทำให้รถเสียหลักขนาดนั้นนะครับเหมือนที่เราเห็นเขาขนของเข้ามาในเนี้ยคือรถไม่สามารถยิงล้อระเบิดได้อ่ะคุณเข้าใจปะมาเมื่อกี้ชะลอตรงทางแยกนะครับเจอกูขี่รถผิวจริงๆหือแล้วกูตามเองคือผมอยากรู้ว่ามีใครช่วยผมเลยเหรอเพื่อช่วยกูสักคนก็ไม่ได้หรอช่วยปิดทางอะไรเงี้ยเออผมจะได้รายงานแบบโอ้มันผิวจังวะลุงนี้ซื้อรถเล็กมาก็ดีอ่ะหน้าแคมป์แรงงานแล้วเนี่ยหยุดผู้ลี้ภัยด้วยวิธีการใดๆเหรอผมนึกออกก็แค่ให้ยิงอ่ะแต่เราจะยิงเขายังไงอ่ะคือขึ้นรถมันยิงไม่ได้นะครับเนี่ยเลื่อนเมาส์ไม่ได้โอ้ยกูจะตายแล้วนี่หว่าไอ้เหี้ยเอ้ยผมลืมไปว่ากระจกหน้ามันแตกแล้วผมเลยโดนดาเมจขี่ตามไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาหยุดหรอวะไม่น่าใช่นะน่าใช่โอ้โหแล้วขี่เข้าซอยด้วยเซียนจัดเนี่ยคือเขาเหยียบแบบไม่หยุดอะดูจากควันใต้ตูดได้นะว่าถ้าเหยียบแบบไม่หยุดมันจะเป็นควันอย่างนี้นะครับคือแบบไม่ปล่อยตัว W อะอะไรเงี้ยรู้ด้วยว่ารถผมเลี้ยวยากแล้วยังไงอะเสียแล้วอะจี้ตูดแม่งขวางด้วยครับเรียบร้อยลงมาให้กูจับโอเคเฮ้ยผมเช็คสินค้าไม่ได้วะผมจะเช็คสต็อกตรงนี้ซะหน่อยจะได้โจรมา1คนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวขี่ออกขวาไปเข้าทางหลักก็น่าจะได้นะเรากำลังถึงที่มั่นของการลิฟล้อมครับที่เรามาในพาร์ทที่2นะเฉียเฉียเฉียอะไรวะเนี่ยโอ้โหอาชญากรมันมีได้ทุกที่เลยหรือไงวะเอ้ากูตามแย่อยู่ไหนวะเนี่ยเชเลี้ยวขวาไปออกทางหลักก็ได้นะผมไม่อยากขี่ทางซอกแซกมันเล็กเหลือเกินทางพวกนี้ดีนะเอาปืนมาด้วย
ไม่เอาปืนมานี่คือลำบากฮะอีกแล้วเหรอโอ้โหมาไม่พักเลยคือแบบผมขี่ไป3ทางก็เจอ3ทางอ่ะโอ้โหว่าไรวะเดี๋ยวก็ซุ่มยิงเดี๋ยวก็ซุ่มยิงโอ้โหมึงโดนยิงไปหลายคนแล้วมึงยังไม่เข็ดอีกวะมึงไม่รู้ว่าตำรวจคนนี้แม่งโคตรโหดโคตรเท่โคตรระเบิดอ่ะระเบิดไม่ได้ใช้เลยนี่หว่าแต่มันก็ระเบิดอ่ะปิดวอลเหอะน่ารำคาญเออเปิดไฟหน่อยแห่งจริงการเป็นตำรวจชายแดนไม่ได้ง่ายเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ยากชิบหายโอเคผมไม่ได้ปล่อยเขาข้ามคืนนะอันนี้มันข้ามวันไปละไม่น่ามีปัญหาอะไรละอุ้ยป้ายจราจรไม่เคยพลาดครับป้ายนี้บอกเลยแต่ต้องให้เขาซ่อมรถด้วยนะรถโอ้รถพังเหลือเกินซ่อมรถอาตมาดูโรเดี๋ยวทิ้งคนไว้นี่ก่อนแล้วกันยังไม่ได้ข้ามคืนเลยผมขอนอนก่อนแล้วกันพักก่อนพักก่อนเอ้าเชี่ยเขาหลบหนีโอ้คือผมคิดว่ามันนิดเดียวอะเวลามันนิดเดียวอะคือตำรวจก็อยู่ตรงเนี้ยมึงไม่ช่วยเดินดูเลยวะอะไรวะเนี่ยโอ้ตำรวจแต่ละคนนะบ้าเออตำรวจทำไมเป็นตำรวจด้วยกันไม่ช่วยกันดูแลเลยล่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆอะเหลือป้ายเดียวเนี่ยคาริสตันใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีนำเข้าของเถื่อนเดี๋ยวน้ำหนักรถอ๋อน้ำหนักรถไม่ถูกทำไมวะกี้เช็คมันก็ถูกนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตอนนี้สายเรียกเข้าสีเหลืองครับทุกคนเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องโมชิโมชิสายถึงเวลาที่เราจะปิดฉากพวกกำปั้นโลหิตแล้วอ้าวสาระของเรารายงานการรวมตัวลับๆของผู้นำกบฏที่ลงเสียบหมีที่เมาสิบโทดีมีคอฟและทีของเขาน่าจะอยู่ที่นั่นแล้วคุณต้องกำจัดกาลินคนทั้งประเทศคาดหวังในตัวคุณอยู่นะเอาวะเดี๋ยวนะโอ้ยกูจะเอาของเอามาให้หมดเออเดี๋ยวค่อยไปจัดบนรถก็ได้พี่เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเปรียบ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 ลุงเจี๊ยหมีขี้เมาไปไงให้ทันวะเปิดวอไงถามได้ก็ทานนั่นแหละทานนั่นแหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ทานนั่นแหละว่าของในเกมตัวนี้น่าจะปลดล็อกหมดแล้วนะครับเลื่อนขั้นผมก็เลื่อนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าวิวมันเต็มแล้วโอเคเขาบอกให้เข้าไปในอาคารนะแต่ผมเฮ้ยเดี๋ยวกัดของแป๊บปืนเอเคสไนเปอร์นี่กันมาก็ลังเสริมมาช่วยผมยิงแม่นมากขอบอกเดี๋ยวที่คู่คนอยู่ที่นี่กระบดเลือดมีทุกที่เราต้องต้อนพวกเขาเข้าไปในอาคารพวกนั้นไม่รอดจากที่นี่แน่อุ้ยใครเนตวะมาดิเฮ้ยใส่เกาะด้วยเหรอใส่เกาะด้วยเหรอ
รักษาแนวกั้นไว้อย่าให้พวกมันเข้ามาใกล้เฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่ว่ะคือวางต้นไม้ต้นเดียวมันก็หลบได้นะเพื่อนต้องเข้าไปต้องเข้าไปลงลงเตี้ยมหมีเหรอกูมาทำเหฆาตกรรมที่นี่เว้ยโอ้โเสียเสียลงก่อนลงก่อนมันนัวมากนัวมากแม็กเหลือ400นัดมาแนวหน้าหมดยังบ้าเอ้ยพวกมันกำลังเสริมเรามีเวลามากการเล่นอยู่ข้างในวันนี้พ้นแล้วไหนเอาเอวีนั่นมาเราจะปกป้องนายเองได้เลยเพื่อนมาดิกูว่าแค่ยิงมึงกูเข้ามายัดข้างในแล้วมาดิกูคือยอดมนุษย์มึงรู้จักกูเปล่าเป็นยอดมนุษย์นะเว้ยกูไม่ตายหรอกมึงกูไม่ตายหรอกกูเป็นยอดมนุษย์ไหนกาลินอยู่ไหนเฮ้ยเชี่ยเชี่ยกาลินแกไม่รอดแน่ฮ่าฉันนึกว่าแกอยู่ในนี้อ่ะอ้าวแอบอยู่ในตู้อย่างนั้นเหรอการินเฮ้ยไม่มาเป็นห้องลับหรอวะโอ้เชี่ยอ้าวฉันรู้ว่าเขากำลังส่งคุณคิดว่าคุณสามารถอยู่กับปฏิบัติการปฏิวัติของเราได้งั้นเหรอเฮ้ยวันนี้ตอนเที่ยงอิโกะคาร็อกจะต้องตายไปพร้อมกับเรื่องทางอาญาทั้งหมดน่าเสียดายที่คุณมันจะได้ไม่เห็นมันอีกต่อไปแต่คุณเลือกได้แล้วนี่อ้าวโอ้เชียเชียไม่น่าไม่อ่ะทำไมมึงโง่แบบนี้วะLong Live the Party นะครับ Achievement ปลดล็อกนะทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ผมเห็น Select Fail อ้าวจบแล้วครับทุกคนจบละหลังจากการเสียชีวิตของมิคาการินนะครับกัมปั้นโลหิตก็สลายตัวและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก็ถูกติดตามและถูกขังอยู่ในค่ายแรงงานโอเคเอาเป็นว่าเราชนะนะครับเราสามารถกำจัดกลุ่มกำปั้นโลหิตได้นะครับอ้าวนี่ก็จบเกมแล้วดิโบริสโอเบลาคอฟเพลงดังไปปะโอ้รู้ว่าเพลงมันดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวลดสัก2เดซิเบลแล้วหลังจากการทรมานมาหลายวันก็สารภาพว่ากิจกรรมทั้งหมดของแก๊งถูกควบคุมโดยกัมปั้นโลหิตในที่สุดเขาก็ได้เสียชีวิตในห้องสอบสวนในฐานะตำรวจคาตาหรือคาริต้าโกลีกอร์บีลีฟนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเขารวมตัวกลายเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาคดีเคลื่อนไหวภายในกระบุด
ขาได้เกษียณก่อนกำหนดเนื่องจากไม่สามารถทำงานต่อไปได้เขาถูกฝังอย่างสมเกียรติในสุสานคาเทคานเมื่อวันที่5มิถุนายน1989ว้าวสุดยอดไปเลยปีเตอร์โอเทฟคาร์นะครับหลังจากที่กำลังเมืองหลวงเขาได้ช่วยโจมตีที่ซ่อนของกัมปะโลหิตซึ่งเขาได้รับรางวัลกางเขนแห่งบุญเมื่อเวลาผ่านไปเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเอาวะปีมัวคือเซนโกะอ๋อนี่คนที่ที่เราต้องจับเขาไหมนะครับผมเรียกจับนะถูกตัดสินจำคุก40ปีและต้องทำงานหนักในเหมืองหินระหว่างการจราจรในค่ายในปี84เขาได้รับบาดเจ็บและแทบจะไม่รอดแต่ในที่สุดเขาก็หนีออกมานอกประเทศและอาศัยที่นี่ที่ซ่อนตัวคนเดียวเขาไม่เคยยอมรับการล่มสลายของการปฏิวัติการปฏิวัติล่มสลายนะครับเรื่องจบแล้วครับทุกคนกาลินกาฟิลอฟนะครับใช้เวลาในวันสุดท้ายในคุกโดยหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากพวกกบฏจนถึงวาระสุดท้ายเขาได้ถูกประหารชีวิตในวันที่5มิถุนายนกาลิฟลอฟนะครับน่าจะเป็นคนทำเกมนะครับโอเคจบแล้วทุกคนอ้าวจบแล้วทุกคนผมกด ESC มันออกมาเลยนะโอเคครับก็คอนท่าแบนโพลิสก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื้อเรื่องเป็นไงครับคุณผู้ชมสุดท้ายผมเลือกช่วยรัฐบาลมาจนในที่สุดกลุ่มกำปั้นโลหินก็ร่วมสลายลงนะครับและประเทศนี้ก็สงบสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชมมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับกดแชร์นะครับไม่ต้องกดแชร์กดกระดิ่งก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับผมเสียงมาไล่ละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ